นที่เขาไม่พอใจกกต.นะฮะยิ่งกว่าเราอีกฮะกกต.สมควรลาออกได้แล้วเนี่ยคุณพุทธิตาชัยนันท์เนี่ยเขาเมื่อวานเขาไปเคลื่อนไหวไปชูป้ายเหมือนกันนะครับมาดูช่วงหน้าแสดงเจตนาของนายสมชัยศรีสุริยากรกกต.ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งที่จะดำเนินที่จะเสนอต่อรัฐบาลให้มีการเลือกการเลือกตั้งเป็นโมฆะจึงไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนผู้ได้ออกมาแสดงสิทธิตามคันลองประชาธิปไตยแต่ยังเป็นความล้มเหลวของกกต.ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเป็นเจตนาที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่จะนำประเทศไปสู่วิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่ไม่อาจจะแก้ไขได้แต่ยังทำให้ทำลายรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอย่างน่าเป็นห่วงเราจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีนายสุภชัยสมเจริญเป็นประธานได้พิจารณาลาออกจากตำแหน่งทั้งคณะเพื่อเปิดโอกาสให้มีการสรรหาผู้ที่เป็นกลางและมีเจตนาที่บริสุทธิ์ในการจัดให้มีการเลือกตั้งเกิดให้เกิดขึ้นในประเทศได้เข้ามาทำหน้าที่แทนค่ะผมไม่ได้มีโอกาสดูฟรีทีวีช่องอื่นหรือเปล่านะฮะว่าเอาซาวไบต์อันนี้ออกเหมือนเราออกหรือเปล่าไม่เห็นเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรฮะอีกหน่อยเราเป็นฟรีทีวีแล้วนะฮะช่อง21นะฮะแม้แต่ฟังแล้วสายยนผมเซ็งแล้วนะฮะคือเวลามีฝ่ายล้มการเลือกตั้งนี่เอาออกกันตลอดเลยนะแต่พอมีฝ่ายอยากให้มีการเลือกตั้งนี่ไม่ออกนี่มันคือการเซ็นเซอร์ปากเสียงของประชาชนซึ่งเขาอยากให้มีการเลือกตั้งหรือเปล่าที่ซาวไบสุเทพทึกสุบรรณหรือสมชัยศรีสุทธิยากรนี่จะให้เต็มนี่ว่าตัวเองอยู่นะฮะไวซีวีนี่ออกเยอะเราออกเยอะเราที่เราให้ทุกฝ่ายนะให้แต่คนคนนี้เดี๋ยวนะตกลงเราได้มีการเชิญคนที่ชูป้ายเมื่อวานนี้เนี่ยทั้ง2คนมาครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนนะฮะถ้ามีการเปลี่ยนนัดนะเลื่อนนัดก็พรุ่งนี้นะครับ2คนนี้อันนี้2คนนี้เมื่อวานไปร่วมงานแถลงข่าวด้วยครับไม่รู้ว่าเข้าไปในแถลงข่าวได้ไงแต่ที่แถลงข่าวรู้เป็นที่เปิดนะฮะก็คือสโมสรทหารบกเมื่อวานนี้ก็เข้าไปกันหมดนะฮะใช่ ไม่ว่าจะครับก็ไปเข้าไปได้เลยก็ไปถือป้ายแต่คุณไม่รู้ว่าคุณสมชัยเขาอาจจะรู้สึกว่ามีใครมาหักหน้าเขาหรือเปล่านะฮะก็คุณสมชัยเขาไม่รับเอกสารคือมันไม่ใช่แค่ป้ายนะป้ายนี่ผู้ชายชูฮะครับตัวผู้หญิงเนี่ยเขารวบรวมเป็นเหมือนเป็นรายชื่อฮะแล้วเขามั่นใจเลยว่าเขาตั้งชื่อกลุ่มเขาว่ามั่นใจว่าคนไทย 100% ต้องการอยากได้กกต.ชุดใหม่กลุ่มมั่นใจ 100% คนไทยทั่วประเทศอยากได้กกต.ชุดใหม่มี Facebook Page ด้วยที่คุณเข้าไปลงนามสนับสนุนให้ถอดถอนกกต.ครับเพจชื่ออะไรฮะผมยังไม่เคยเข้าไปดูฮะเพิ่งทำขึ้นมาแล้วก็เขามั่นใจคนไทย 100% น่ะลองหาดูฮะมั่นใจคนไทย 100% แต่ว่าคุณสมชัยไม่รับหนังสือครับเดินออกกลับไปจริงๆแล้วเมื่อวานมีท่าทีด้วยคือว่าเหมือนกับว่าถามสื่อว่าคุณจะให้กลุ่มนี้แถลงก่อนหรือจะให้กกต.แถลงก่อนถ้าคุณให้กลุ่มนี้แถลงก่อนกกต.ก็จะไม่แถลงแล้วโอ้ทำเป็นงอนคือทำเป็นลักษณะทำเป็นงอนคุณสมชัยมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ตัวเองในที่สาธารณะหรือเปล่าคุณสมชัยเขาเป็นเหมือนดีว่าไม่ใช่ดีว่าคาเฟ่นะเป็นดีว่าสไตล์เรื่องมากคิดว่าตัวเองใหญ่โต VIP อย่างที่คุณปื้มสรุปแหละสำคัญตัวเองผิดสำคัญตัวเองผิดคือผมไม่เคยด่าใครอย่างนี้แต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่รู้จักหน้าที่ของเขาเพราะเขาไม่เคยมีอำนาจอะไรใช่ไหมฮะคือนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตอาจารย์สมชัยมันเหมือนสมมติไม่รู้เลยเมื่อคืนเข้าไปช่อง11อ่ะแล้วก็ไปมีปัญหาโวยวายที่นั่นเพราะว่าเขาไปออกรายการสดคุณจอมเพชรประดับสัมภาษณ์แล้วก็ถึงเวลาบังเอิญมีรายการพิเศษขอเทปไว้ก่อนแล้วออกเลื่อนออกไปออกตอนกลางคืนอะไรเงี้ยคุณสมชัยก็กลับไปที่บ้านแล้วก็โพสต์ Facebook ด่าช่อง11คือมันนี่คือกกต.คนนี้ไงฮะคือเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะในวงการทีวีนี่การเลื่อนเวลาการออกมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยคือยิ่งช่อง11มันมีรายการพิเศษบ่อยมากช่อง11มันเลื่อนอยู่ทุกวันทั้งคืนนะคนที่ไปช่อง11จะรู้อยู่แล้ว นี่เป็นสภาพที่จะเจอหรือเขาไม่เคยหรือนี่เป็นครั้งแรกที่คุณสมชัยเริ่มมีบทบาทสำคัญเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองนั้นเป็นใหญ่เป็นโตคืออาจจะเพราะว่าอย่างนี้ได้คุณสมชัยเนี่ยทำอะไรแล้วก็มีบทบาทตลอดดังตลอดนึกออกใช่ไหมตอนอยู่เป็นพีเน็ตเนี่ยเป็นประชาชนคนธรรมดาที่ไปรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ได้รับความสนใจตลอดในฐานะองค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งแต่ว่าเวลาคุณสมชัยดังเนี่ยมันเป็นดังแต่แบบที่เราคิดว่าทั้งองค์กรเนี่ยไม่มีคนอื่นเลยไงมีแต่สมชัยศรีสุทธิยากรคนเดียวไงพีเน็ตเราก็ไม่รู้มีใครนอกจากสมชัยศรีสุทธิยากรกกต5คนเนี่ยเราก็จำชื่อคนอื่นยังไม่ครบเลยฮะจำได้แต่ว่าสมชัยศรีสุทธิยากรคือดังเพราะแกทำงานดีหรือว่าดังเพราะว่าแกชำนาญในการทำตัวเองให้ดังครับ